ถ้าอยากมากินนะครับต่อมันคิวเลยนะฮะชนเจอ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 จะมาแกล้งพวกมึงมันเผ็ดแล้วมันชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบริการสารตั้มคนโอ้โหเจ๋งมากเพิ่งจะโอ้สวัสดีครับค่ะมันชอบทำให้พวกเราดูแย่เอาล่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะปิดรายการไปได้หมาดๆนะครับผมคนลุกจริงดูดิดูยังคนลุกอยู่โอ้ยเป็นไรมันแสบซ่านในท้องไปหมดเลยจริงๆนี่เรากินหมดแล้วนะนี่ชุด2อร่อยมากสั่งไปชุดนึงคล้ายๆกันคืออย่างงี้เมื่อกี้เราปิดเทปไปแล้วนะครับแล้วก็ยกนิ้วเลยว่าส้มตำรีจอยสุดยอดมากนะครับแต่ว่าใช่มั้ยครับนิ้วโป้งครับแต่มันอนุภาพรุนแรงจริงครับครับผมก่อนหน้านี้เดี๋ยวย้อนเทปไปดูก่อนกูแม่งนอนสลบหน้าเหลืองไปนะครับฉีดยาให้ฉันตายไม่เถิดหมอฉีดเป็นคำขอร้องของคนไข้แล้วตอนนี้สิ่งเกิดขึ้นครับเติร์นเติร์นเติร์นตึงหน้าตาไม่ไหวจริงๆเนี่ยเป็นอะไรแรงขอแรงขอแรงโรงพยาบาลไหมได้จังนะเนี่ยตรงนี้อันนี้มีโรงพยาบาลสัตว์เอาไหมเอาล่ะก็ไม่เป็นไรครับผมเรามีตัวไฮบริดบ๊อบเจคตี้แล้วเนี่ยได้ครับผมได้ทุกอย่างได้หมดถ้าตดลื่นชื่นสิงั้นเดี๋ยวเราให้พี่ป๊อบไปเป็นตากล้องยังไม่ต้องก็ได้ตอนนี้ตัวเดียวก่อนถ้าเกิดว่า2จานนี้หมดจาน 5,000 กินไหมกินครับอย่าเลยออกกลับบ้านกูกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสภาพอย่างนี้มือไทยถ่ายง่ายเถอะถ่ายง่ายเถอะโอเคได้ได้เอ้า EP 2ของเราครับผมในเมื่อเรามาร้านส้มตำที่ถือว่าร้อนแรงสุดในประเทศไทยฮอตฮิตที่สุดจอบัตรคิวกัน 4-5 ชั่วโมงถ้าเกิดฝีมือพ่อครัวแม่ครัวขนาดนี้ถ้ามันมาบวกกันมาครอสกันกับวัตถุดิบที่ดีในโลกจะเป็นยังไงเอ้าวันนี้ไอ้มาสเตอร์เชฟมันยังไงคุย2มันจะพูดอะไรนะมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์วัตถุดิบและวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือนี่ครับผมโอเคใช่กูเพิ่งโดนปรับไปมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์วัตถุดิบและวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือปอหรือถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทั่วโลกยอมรับใช้หลักๆในวัฒนธรรมอาหารจีนชั้นสูงโดยเชื่อว่ามีคุณสมบัติเพิ่มพลังที่ดีเยี่ยมและให้ได้รับประทานจะนำมาถึงโคกลาบันยิ่งใหญ่มีรสชาติคล้ายหอยเชลล์และเนื้อสัมผัสคล้ายปลาหมึกด้วยราคาที่แพงและรสชาติแสนอร่อยทำให้หลายคนมองว่ามันคือจักรพรรดิแห่งหอยคู่ควรกับครัวระดับฮ่องเต้และงานสังสรรค์สุดพิเศษเท่านั้นเนื้ออธิตัก A5 สุดยอดเนื้อวัวซูเปอร์พรีเมียมระดับโลกอดีตแชมป์เก่าจากประเทศญี่ปุ่นที่มีลายไขมันแทรกที่สวยงามตุดดังหินอ่อนมาโบสกอร์เบอร์5การันตีความหอมนุ่มละลายในปากเหมือนการเอาก้อนเนยมาวางไว้บนลิ้นของเรากุ้งมังกรที่สุดของวัตถุดิบแผ่นท้องทะเลไทยด้วยความสวยงามและสีสันที่หลากหลายของตัวกุ้งรวมไปถึงรสชาติที่เปรียบเสมือนกับอ้อมกอดของท้องทะเลกับความเชื่อที่ว่าเลือดของมันเป็นยาบำรุงสุขภาพชั้นเลิศไม่แปลกที่หลายๆคนจะเปรียบเทียบมันว่าเป็นอัญมณีอันล้ำค่าแห่งมหาสมุทรปลาหมึกฮอกไกโดตัวใหญ่เนื้อแน่นเด้งสู้ฟันอีกหนึ่งความน่าสนใจจากท้องทะเลญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์
ด้วยอุณหภูมิน้ำที่หนาวเย็นทำให้สัตว์น้ำของเขาหลายชนิดต้องเพิ่มไขมันในร่างกายทำให้ผิวสัมผัสของเขาลื่นลิ้นกรอบและหอมกว่าน้าแล้วครับนี่คือเจ้าของร้านของเรานะน้องดีใจนั่นเองนะครับสวัสดีครับมีครับผมนี่ก็กลับมาเป็นรอบที่2แล้วเพราะติดใจมากจากรอบแรกร้านส้มตำเบอร์หนึ่งประเทศไทยถ้าเจอกับวัตถุดิบระดับเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมพี่ก็เลยเอาของพิเศษพิเศษมาลองฝีมือรีจอยหน่อยเป็นเปาฮื้อนะครับลองมาทำเป็นยำหอยเหมือนที่ร้านทำแล้วโอ้โหสุดยอดมากปลาหมึกญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นยำปลาหมึกนะครับน้องรีจอยครับได้ค่ะได้อันนี้คือเนื้ออันนี้ดีมากดูดล้มมึนเลยจะไงพี่เหมือนจะเป็นลมใจเย็นใจเย็นอันนี้เขาไว้กินเดี๋ยวโทษเขาอีกครับพี่ขอโทษครับประธานก็แซวนะครับแฮชแท็กขำๆเมนูเนื้อที่นี่อะไรเด็ดสุดสดร้องไห้งั้นไม่เอาโอเคค่ะแล้วมีอะไรเด็ดอีกมีรีจอยเด็ดไหมเด็ดค่ะนี่ไงเด็ดกว่าเปาหื้อหอยจักรพรรดิของโลกใบนี้ก็รีจอยนั่นแหละครับผมฝีมือการตำของรีจอยยังไม่เคยโดนตำค่ะอยากเป็นตำนานนะพี่ยังยืนยันอยู่ตำนานก็เมื่อยนี้อย่างเงี้ยเป็นผู้ชายตัวเล็กๆแต่ครับใหญ่ไหมหนูก็หอยใหญ่ธรรมดาตำส้มตำไหมก็ตำบ่อยเนี่ยที่เคยตำเนี่ยอาจจะแบบพอดีมือคุณมือสากเขาเนี่ยจะสู้มือหน่อยนะจะสู้มือพี่เป็นพี่สู้สากได้ไหมโอ้โหมาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวรอหนูแป๊บนึงเลยโอเคมาดูนะมาดูสากมาดูสรุปคนที่อยากดูสากนี่ไม่ใช่ใครนะครับผมครับใครครับเพราะว่าเราอ่ะอยากจะดูของใหญ่บ้างไม่ค่อยได้เห็นโอ้โหเพราะว่าที่บ้านพี่พลอยเนี่ยครัวเล็กก็เลยมีครกเล็กๆกับใช่มันก็เลยเข้ากับบ้านนะครับว่าอันนี้มันสากหรือกระบองมวยจีนครับสากหนูค่ะเราต้องเปลี่ยนชื่อดีเจบุ้งฮารัมใหญ่เป็นดีเจบุ้งฮารัมสากร้านน้องรีจอยแล้วครับผมใกล้ๆเคียงนะใกล้เคียงนี่คุ้นมืออยู่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้อันนี้สากเรือจริงเหรอสากพี่ไว้ตำจริงป่ะเนี่ยตำจริงทำอะไรเนี่ยตำยังไงตำยังไงครับโอ้มันต้องขึ้นอย่างนี้เลยเหรอโอ้แต่ตำเลยครับเวลาตำพี่แล้วพี่จะตำอย่างนี้ได้หรอพี่โอเคมีเนื้ออะไรต่อพี่อันนี้ก็เสือร้องไห้กับน้ำตกโขมนะครับแล้วก็เรียกว่าเมนูสุดท้ายของเราครับพี่ยังไม่รู้คืออะไรเลยเมื่อกี้ส้มกับป๊อปสั่งไปซื้อมาเซอร์ไพรส์ออตกอบไปซื้ออะไรมาไม่รู้ไปดูกันสวัสดีสวีดัตมาพบกับป๊อปเนกาทีฟอันนั้นมันฟันเยินร้อน74คอนเสิร์ตเลยครับโลเท่าไหร่พี่2,500ไหมใช่ใช่ใช่ครับเอาประมาณโลนึงค่ะเอาตัวโลนึงหน่อมากนี่วัตถุดิบของเราโอเควัตถุดิบของเราก็คือกุ้งมังกรนะครับ74มันนี่7แสงจริงๆเราจะเอาตัว25โลแต่ว่ามันแข็งไงมันแข็งมันฟอร์เซ่นมาแต่ว่าเราต้องรีบใช้แข็งเหมือนกระโปงพี่ภูมิอยากรู้ไหมครับว่าขำดีเจภูมิใหญ่หรือเปล่านะ DM มานะครับโอเคมาเดี๋ยวเราได้วัตถุดิบแล้วเป็นกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันที่นึงเต็มที่ตรงนี้โอเคเราไปเจอกันอีกที่นึงครับเอามาดูดินี่ครับมาได้กุ้งมังกรมาใช่ไหมใช่ครับผมดีจ้อยจ๋าถ้าเกิดพี่เอากุ้งมังกรมาเนี่ยทำเป็นเหมือนกับราดน้ำยำกุ้งเหมือนกับพี่ทำได้ไหมได้นี่ก็คือสุดยอดแห่งกุ้งเหมือนกันครับโอเคงั้นเรายำปลาหมึกแล้วก็เสือร้องไห้กับน้ำตกครับนิ้วก็คือแล้วก็ยำหอยปลาหอยนี่แหละครับร้านส้มตำเบอร์หนึ่งเจอกับวัตถุดิบเบอร์หนึ่งของโลกครับผมขอบคุณครับน้องดีใจครับครับผมขอบคุณมากค่ะรอกินนะรอกินน้องก็สวยไอ้ฮะขายคุยละขายคุยละขับบอลลี่รวยยอดพอกับคกพอกับคกไอ้พอกับซาพอกับซาเขาไปแล้วนะยากเลยปู
ณัฐกรเข้าครัวเองเลยครับครับผมว่าแล้วเรื่องหอยไว้ใจคุณณัฐกรนะครับผมหาอาชีพเสริมอยู่ช่วงนี้หมู่บ้านขายไม่ดีมารับจ็อบร้านส้มตำเอามาเซ่เซ่เข้าครัวได้เหรอเขาต้องเป็นเข้าครัวขี้เมาเวลาเมาเราจะสันหาผมว่าไปพ่อกินเป็นไงบางทีคนลูกค้าเต็มร้านแล้วบอกที่นี่ผมดูว่าก็เลยจะมีการขอบคุณครับพ่อพวกนั้นมันจะอร่อยกว่าพ่อชิมให้ผมคำหนึ่งชิมแล้วขอโทษนะมาพ่อมาขออนุญาตชิมโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนี่หนึ่งชนเจ้าแล้วก็ไปเลยไม่มีเลยแอคไม่มีอะไรเควสอันนี้คือร้านต้มตำเบอร์หนึ่งนะครับเอ็กกับวัตถุดิบเบอร์หนึ่งของโลกโต๊ะนี้คือ10,000 บาทนะครับผมเอ้าพี่ปามเซนเซ่ครับเรียกว่าเป็นกูรูเนื้อช่วยรีวิวหน่อยครับว่าเมื่อน้ำตกขมมาพบกับอากิตะ A5 สุดยอดแห่งเนื้อมันจะเป็นยังไงอันนี้คุณพ่อบอกต้องกินเร็วถ้าเกิดไม่กินเร็วมันจะแห้งเป็นไงเนื้อละลายแบบเรียกว่ากินไม่ได้พี่ตามแล้วผมกำลังดีด้วยนะไม่ผมมากเลยคือกินแล้วมันละลายพ่อไอ้พ่อเนื้ออะไรอ่ะนี่คืออากิตะพ่ออากิตะครับนี่คือที่สุดแชมป์โอ้แต่คุณพ่อติดใจพ่ออีกชิ้นพ่อพ่ออีกชิ้นต้องโอนกินสุดยอดนะโคตรอร่อยรู้อะไรวะอันนี้เดี๋ยวผมมีอีกชิ้นเดี๋ยวผมให้คุณพ่อเลยอ่ะพ่อเจอละลายในปากละลายแล้วพ่อสงสารพวกนี้เก่งพวกนี้ไม่กินเลยสงสารมันหน่อยดิเดี๋ยวแกไว้ให้ใจเด็ดกว่าให้กินให้เข้าครัวไปให้คุณพ่อป้อนในคนละคำก่อนเดี๋ยวทิ้งไว้ให้คุณพ่อกินหนึ่งเดี๋ยวป๊อปอร่อยหอมด้วยน้ำชาพวกมุนเหรอน้ำชาผมเพิ่งโดนกรมแอลกอฮอล์เรียกไปรอบสองว่ะอร่อยไหม200,000 กว่าบาทแล้วรอบนี้เอาละอากิตะละลายในปากไม่ผิดหวังนะครับแล้วบวกกับเรียกว่าเจ้าขมสไตล์อีสานโจ๊กโอ้โหแม่งโคตรลงตัวผมว่าส่วนตัวนะผมกินคลีนบ่อยว่าผมเจอพวกเนื้อแบบเนี้ยกินสไตล์แบบดั้งเดิมอ่ะมักจะกินได้ไม่เยอะแต่ผมว่ารสขมมาเนี่ยกับเครื่องเทศอ่ะคือมันตัดได้เลยก็ความเผ็ดอ่ะช่วยกลายเป็นความเผ็ดอ่ะเป็นสิ่งที่ดีในรอบนี้รอบที่แล้วอ่ะไม่ดีเท่าไหร่เราเล่นหนักมากเราเล่นหนักมากเอ้าต่อไปครับเป่าหื้อเอาวะพี่ใครเป็นเซียนเป่าหื้อเอาลองชิมอ๋อพี่ปามไม่ได้อ่ะเจ๊บรอยโอ้ยเห็นแล้วขนลุกโอ้ยนี่มาเป็นก้อนเลยนะเนื้อเห็นแล้วแสบหอยแทนหอยเลยอ่ะเราจะให้ดูนะครับนี่ขอเคี่ยวออกเลยนะคะนี่ต้องซดน้ำหน่อยโอ้โหเดี๋ยวลงแล้วจะเอาพวกมุดเหรอทั้งกลมมาทั้งกลมมาทั้งกลมโอ้พ่อกินดีด้วยคุณพ่อกินดีถ่ายได้ถ่ายได้พ่อกินดีด้วยขอบคุณครับพ่อตัวจริงกินดีแล้วไม่ขมหรออ๋อดีกว่าเลยอาจารย์นิดนึงครับตอนข้างมองแล้วเอออยากแดกบ้างจังเลยครับอาหารนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวชนกันหน่อยเอาเชียร์มาเอามาแล้วตักให้ป๊อปอร่อยอ่ะดูต้องรอถึงจะได้แหมรอคิวรอกินหอย
ตัดจากที่บ้านไหมครับเลยอ่ะตัดแล้วผมว่าโอเคนะคุณพ่อคุณพ่อขอคำหนึ่งเผ็ดแล้วมันเมียนจ้ะมันเบ็ดจ้ะพ่อเอาแบบไม่มีพริกไม่มีพริกอันนี้เป่าหรือเปล่ายังไม่ครบยังไม่ครบองค์เราความลับมาหนึ่งอย่างว่าก็คือว่าเขาไม่กินเองคนตำไม่กินเองแล้วกูกินทำไมวะกุ้งมังกรกุ้งมังกรนะกุ้งมังกรเอาหื้อต่อหื้ออันนี้กุ้งมังกรกุ้งมังกรขอบคุณมากครับหนึ่งสองสามเจอโจจะมาแกล้งพวกมึงนี่กุ้งมังกรหวานฉ่ำเป็นไงพ่อดิบๆเลยนี่ดิบๆเลยรีแอคของคุณพ่อเดี๋ยวให้พี่ปามรีแอคให้แทนรีแอคญี่ปุ่นจุ๊บไปพอละอีกอ้าวทุกคนลองชิมกุ้งมังกรกุ้งมังกรพร้อมกันพร้อมกันสามสองหนึ่งปากเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับของใหญ่เท่าไหร่นะคะกุ้งมังกรก็คือกุ้งมังกรนะครับไม่เคยทำให้ใครผิดหวังสุดยอดสุดท้ายครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโนโปโมโนเขาครับก็คือปลาหมึกญี่ปุ่นขอบขึ้นไหมโอ้ก็ผิดพนาแล้วปลาหมึกเนื้อเขาสุดขนลุกเลยดีบังดีได้ได้เดี๋ยวแบ่งให้กินเลยเอ้าตากล้องมาเดี๋ยวกูไปถ่ายให้ให้ผู้บริหารหมื่นล้านมาถือกล้องให้มึงอร่อยไหมครับนี่ปลาแดงกินปลาแดงเป็นไงดีมากแกงตัวรอบสองน้องนี่จอยชิมเนื้อไหมขอเลยครับเนื้อเกินดีเอาไว้ทานได้ที่ร้านด้วยครับผมโดนของบ้านนะครับพี่ตั้มวันนี้ประสบการณ์การใช้วัตถุดิบระดับโลกกับร้านอีสานระดับเบอร์หนึ่งเป็นไงส่วนตัวนะครับชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วกับการที่ว่าแบบได้เห็นการคอสของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็วัตถุดิบต่างๆอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงบ้างได้มีส่วนร่วมในการไปทำให้แม่ครัวเขาดูแม่ครัวเขาตื่นเต้นกับวัตถุดิบแล้วก็เห็นมันออกมาและส่วนตัวเป็นคนที่กินพวกเนื้อตระกูลที่แบบA5 ไขมันแทรกเยอะยากแต่พอกินเป็นแบบเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมเรียกว่าเป็นเหมือนลาบผมน้ำตกน้ำตกผมหรือว่ากินกับเครื่องเทศสไตล์อีสานเพราะว่าองตัวที่สุดละแต่เราได้ลองก็ได้รู้ไงว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กครับนะวันนี้ก็เจอเวิร์กหลายเมนูครับพี่พลอยครับวันนี้ได้แดกอะไรบ้างเห็นตอบแต่ลูกค้าตอนนี้โดนลูกค้าด่ากระหน่ำนะครับผมเพราะว่าออนคลิปที่โฆษณาพลอยโฮมเมดไปใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูนะครับก็เป็นมันกุ้งของพี่พลอยแล้วก็ตอนนี้ขายดิบขายดีนะวัตถุดิบชั้นเลิศเหมือนกันค่ะวันนี้อะฮะมันดีมากค่ะที่ไม่ต้องจ่ายค่าข้าวเย็นขอบคุณเองพาสามีมากินด้วยคอนเซ็ปต์เดิมนะครับกินท้องตังค์กินท้องจังตังค์อยู่ครบกินให้สรบงบไม่บานปลายนะคะวันนี้เพิ่มเติมคือกินไม่พอห่อกลับบ้านด้วยพบในกะตี้ครับผมวันนี้ก็เลยกลับมาในฐานะพิธีกรครับผมคนหัวครัวครับเป็นไงพ่อเองก็ได้เรียกว่าผ่านเรียกว่าอีสานไฮโซมาหลาย EP แล้วครับผมวันนี้มาเปรียบเทียบกับ EP ที่ผ่านมานี่เป็นยังไงแตกต่างไหมแตกต่างอะไรต่างก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วได้เจอวัตถุดิบใหม่ๆที่ลองเอามาคอสมาแบบรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีครับครับจบแล้วจบแล้วไม่มีมุกไม่มีมุกเลยไม่มีวันนี้มาแบบว่าธุรกิจคุณจะขโมยบทบาทผมบอกการเป็นนักการเงินการเงินใช่ครับขายแมลงขายแมลงก็การเงินมีปีกก็ได้ถือว่าเป็น EP ที่2นะครับที่เราได้มาที่ส้มตำน้องรีจอยนะครับครับซึ่งรอบแรกประทับใจมากประทับใจกับทุกอย่างเลยประทับใจกับเรื่องของระบบเรื่องของรสชาติเรื่องของ energy เรื่องของ service แล้วก็ความน่ารักของทุกๆคนที่นี่นะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าอาหารไม่อร่อยจริงคนไม่แน่ขนาดนี้หรอกครับพี่นี่คือแนะนำเลยนะครับถ้าใครจะมากินร้านนี้เนี่ยเคลือบท้องด้วยนมเบาๆนะครับหรือมีขนมปังรองท้องหน่อยเพราะว่ามันแซบเรียกว่าแสบปากแล้วหลังจากนี้มันจะแสบดากด้วยนะครับผมแต่แม่งก็สะใจจริงนะครับครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณนี่คุณพ่อนี่ฮีโร่เลยนะผมคุณพ่อพิงบุรีพ่อเดี๋ยวมาฝากร้านหน่อยร้านอะไรจะย้ายลงย้ายได้ที่พ่อครัวเองเราแล้วก็นี่ครับน้องดีจอยนะครับเจ้าของร้านนั่นเองนะครับผมฝากร้านหน่อยนะครับคุณพ่อกับน้องดีจอยครับตรงใหม่นะคะพี่ตรงซอย37/1หลังเมฆมีพี่จอดรถมีอะไรเรียบร้อยมีห้องน้ำร้านเปิดวันที่เท่าไหร่จะได้ตามมาถูกวันที่1ธันวานะคะครับผมธันวาก็เห
ทปนี้ออนพี่ว่าน่าจะได้ไปที่ร้านใหม่แล้ววันนี้นี่สุดยอดมากนี่จ้อยขายร้านไปแล้วเนี่ยคุณพ่อขายลูกสาวหน่อยสิไม่ขายไม่มีผัว10คนแล้วลูก5คนแล้วพี่เอา5ตอนนี้10ฮะมันผ่านมาทีนึงแล้วขายดีเห็นลูกสาวขายดีเอามีอะไรเอาฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านมั้ยครับพี่จ้อยครับขอบคุณพ่อครับโจ๊ะโจ๊ะนั่นไม่มีอะไรแล้วพ่อโจ๊ะโจ๊ะคนเดียวมีแค่นี้นะครับโจ๊ะโจ๊ะโปรดติดตามรายการต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับครับเจอกันวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บจิ๊บรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มาร์ทแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ